นครนายกพาณิชย์จังหวัดนครนายกจัดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดนครนายกแอดนครนายกโครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่ห้องประชุมราชพฤกษ์หนึ่งโรงแรมชนละพฤกษ์รีสอร์ทอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายก นายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดนครนายกแอดนครนายกภายใต้โครงการสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรโดยมีนางสาวนัทยาชำนาญพาณิชจังหวัดนครนายก เป็นผู้เก่าวรายงานวัตถุประสงค์ทางนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดนครนายกภายใต้แบรนด์แอดนครนายกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดนครนายกมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการนครนายกสื่อมวลชนหน่วยงานภาคราชการเอกชนและผู้เข้าร่วมชมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า และบริการจังหวัดนครนายกเพื่อพิจารณาการอนุญาตให้เกษตรกรผู้ประกอบการใช้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการจังหวัดนครนายกจำนวน302รายเมื่อวันที่21สิงหาคม2566โดยจำแนกตามประเภทสินค้าและ หรือบริการที่กำหนดได้แก่สินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มบริการที่พักและโรงแรมสินค้าโอท p อปวิสาหกิจชุมชนและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแอดนครนายกรวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพแอดนครนายก โดยในการจัดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการรับมอบเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการแอดนครนายกจำนวน83รายและร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการจำนวนกว่า50ร้านค้าอใหม่รัชชานนเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน